็เริ่มต้นมาตั้งแต่วันหนึ่งยังไม่ถึงพันอ่ะพยายามอดทนสะสมประสบการณ์ก็หลายปีอยู่ต้องใช้เวลาหลายปีอยู่เราจับกระทะจับตะหลิวเป็นอ่ะก็เลยทำขึ้นมาก็เรียกครูพักรักจำหรือว่าอะไรพวกเนี้ยผมก็เลยเติมนู่นเติมนี่ลงไปมันก็เลยเยอะมากแป้งมันกระซิบบอกว่ากว่าเกือบร้อยแล้วเขาให้ผมเป็นเหล่าริมทางเป็นพัตคาริมทางอะไรแบบเนี้ยพัตคาริมทางค่ะโอ้โหตกใจเลยนึกว่ามันกินโต๊ะจีนมันสมชื่อจริงๆคือเหล่าริมทางสวัสดีค่ะก้อยจากช่องฟู้ดที่เกิร์ลนะคะวันนี้พี่ก้อยพาตัวเองมาอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจุดที่ยืนอยู่เนี่ยคือเอเชียทีคค่ะพี่ก้อยเอารถมาจอดตรงนี้นะคะร้านที่เราจะไปกินวันนี้มันก็เกิดจากการซีสือไม่ใช่ค่ะเขามีงานลอยกระทงอยู่ค่ะวันนี้เป็นวันลอยกระทงนะคะที่พี่ก้อยมาร้านนี้ก็เพราะว่าพี่ก้อยยังไม่เคยทำเมนูอาหารแบบนี้ในช่องเลยนะคะก็เลยอยากจะลองมากินร้านนี้ดูอีกอย่างนึงเลือกร้านนี้เพราะว่าไปดูในรีวิวอะร้านนี้เขาบอกว่าถ้าอยากกินเมนูอร่อยอร่อยขนาดนี้ไม่ต้องไปถึงเยาวราชไม่ต้องไปต่อคิวยาวให้มาร้านนี้เลยอร่อยชัวร์อร่อยแน่นอนเดี๋ยวไปลุ้นกันนะคะว่าเขาขายอะไรบ้างและจะอร่อยแค่ไหนนะคะแต่ก่อนจะไปนะคะอย่าลืมทำ3ขั้นตอนเหมือนเดิมนะคะกดไลค์กดติดตามสั่นกระดิ่งไว้นะคะแล้วก็ถ้าใครเข้ามาแล้วทักทายได้เลยค่ะช่วยบอกนิดนึงนะคะว่าเคยมาเอเชียทีกันหรือเปล่านะคะไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปกินด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะพี่ก้อยจ้าค่ะน้องชื่ออะไรคะแปงครับคุณแปงนี่เป็นเจ้าของร้านรุ่นที่2รุ่นที่2เหรอคะใช่ครับอ๋อแล้วชื่อร้านว่าอะไรคะชื่อร้านอาอูบางรักครับอาอูบางรักเปิดปิดกี่โมงคะเปิดบ่ายสองครึ่งครับปิดครัวปิด5 ทุ่มครึ่งครับนั่งได้ถึงประมาณเที่ยงคืนครับโอ้ดึกอย่างนั้นเลยเหรอคะใช่ค่ะอ๋อแล้วมีวันหยุดไหมคะวันหยุดจะเป็นวันอาทิตย์ครับจะขายเป็นอาทิตย์เว้นอาทิตย์ครับสลับกันใช่สามารถโทรสอบถามได้ก่อนเปิดมากี่ปีแล้วคะประมาณ30กว่าปีครับ30กว่าปีแล้วเหรอใช่ใช่ทำไมยังดูร้านใหม่ๆอยู่เลยอ่ะเพิ่งย้ายมาตรงนี้ได้ประมาณ2ปีที่แล้วครับแล้วเมื่อก่อนอยู่ไหนคะเมื่อก่อนอยู่ตรงหน้าโรงแรมรามาด้าเลยครับทำไมถึงย้ายมาเหรอคะก็อยากให้ลูกค้าได้นั่งสะดวกขึ้นนะครับถ้าแต่เดิมเลยร้านเราจะเป็นเหมือนอยู่ริมฟุตบาทเลยครับแต่เวลาฝนตกอย่างเงี้ยมันจะลำบากใช่ลูกค้าก็ลำบากเพราะว่าพออย่างนี้ลูกค้าเวลาถ้าฝนตกมันก็จะสะดวกลูกค้าก็มาทานได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตรงนี้ทำเลดีเนอะอยู่ติดกับเอเชียยายุทธทำเป็นได้ยังไงคะอย่างเงี้ยเมนูมันเยอะมากเลยอ่ะใจเรารักที่บ้านน่ะทำการค้าขายพวกของขายอาหารเราจับกระทะจับตะหลิวเป็นน่ะก็เลยทำขึ้นมาก็เรียกครูพักรักจำหรือว่าอะไรพวกเนี้ยย้อนหลังกลับไปแบบมีกี่เมนูคะตอนนั้นที่ขายยังเป็นรถเข็นอยู่ก็มีที่เป็นหลักๆก็มีกระเพาะปลาหมี่ฮ่องกงข้าวผัดปูหมูฉลาม 4-5 เมนูแล้วผมก็มาค่อยๆเพิ่มเติมลงไปเพราะว่าร้านเรามันอยู่นอกคนพื้นที่ไม่ค่อยมีใครขายอะไรผมก็เลยเติมนู่นเติมนี่ลงไปมันก็เลยเยอะมากปัจจุบันกี่เมนูคะน่าจะ50กว่าได้ตะกี้แป้งมันกระซิบบอกว่ากว่าเกือบ100แล้วมีใจบริการอะลูกค้าอยากทานอะไรก็ทำให้บางเมนูก็ไม่ได้อยู่ในเมนูใช่ไหมคะเขาอยากทำอะไรเรามีความรู้เราก็ทำให้ก็เหมือนตามสั่งไปในตัวเลยแล้วอย่างนี้ก้อยจะเรียกร้านอาอูว่าเป็นร้านประเภทไหนอะคะเขาให้ผมเป็นเหล่าริมทางตอนนั้นก็มีออกรายการก็เหมือนกับว่าเราเป็นอาหารจีนแต่ว่าเป็นภัตตาคาริมทางอะไรอย่างเงี้ยเฮียยังพอจำวันที่เปิดร้านวันแรกตรงนั้นได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบรรยากาศแบบขายได้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มต้นมาตั้งแต่วันนึงยังไม่ถึงพันอ่ะไม่ถึงพันค่ะขายเพราะตอนนั้นอาหารราคามันก็ยังไม่สูงขายรอบเที่ยงก็ขายมาประมาณ 5-600 ไม่ถึงยังไม่ถึงพันเลยเริ่มต้นน่ะเนาะก็ขายน้อยสุดเราแต่เราก็พยายามอดทนสะสมประสบการณ์แล้วก็จับจุดลูกค้าว่าเขาชอบแบบไหนแล้วลูกค้าพอรู้ขึ้นเรื่อยๆก็รักษาฐานลูกค้าไว้ให้ได้แล้วอยู่กับร้านตัวเองเนี่ยนานไหมคะกว่าคนจะรู้จักเราจริงๆแล้วมากินเรื่อยๆก็หลายปีอยู่ใช้เวลาหลายปีอยู่ค่ะแล้วนักท่องเที่ยวเนี่ยเขามากินร้านเราเนี่ยเขารู้จักเราได้ยังไงคะอาจจะบอกต่อกันไปเหมือนคนจีนเป็นดินใหญ่นะก็มาทานเขาก็เหมือนเขาจับจิ้มเอาไว้หรือปักหมุดเอาไว้ว่าร้านนี้นะมาทานร้านนี้นะอะไรอย่างนั้นก็บอกต่อกันไปแล้วก็มาครบหมดทุกเมนูแล้วนะคะโอ้โหตกใจเลยนึกว่ามันกินโต๊ะจีนมันสมชื่อจริงๆคือเหล่าริมทางได้เลยโหบรรยากาศนี่คือแบบว่าอาทิตย์อัสดงลำดับแรกขอกินหูฉลามก่อนเลยดีกว่าตะกี้มาแบบเดือดๆเลย
เดี๋ยวมันจะไม่ร้อนนะคะมาดูกันดีกว่าในนี้มีอะไรบ้างปกติอ่ะมันจะต้องมีจิ๊กโฉหรือเปล่าเราไม่แน่ใจแต่ว่าไม่เอากินแบบเพียวๆอย่างนี้เลยดีกว่าอืมกินหูฉลามเหมือนตอนนั่งกินโต๊ะจีนเลยเอามาลองดูกันนะคะร้อนๆเลยก่อนที่มันจะหายร้อนดูควันดิละอุเลยวันนี้พาน้องไอเดียมากินด้วยน้องไอเดียจัดเลยเป่านะร้อนอืมร้อนอ่ะน้ำแดงอร่อยอ่ะรสเขาจะมีความเค็มๆความหนืดของเขาจะกำลังดีไม่ได้หนืดมากจนแบบเหนียวคอเลยนะคะแล้วก็ตัวหูฉลามเนี่ยเขาจะมีความนุ่มกรุบกรุบนิดๆ นะคะคือถือว่าเป็นหูฉลามที่มีอรรถรสที่ดีเลยค่ะในหม้อเนี่ยเขาจะใส่ตัวเห็ดหอมมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีเนื้อปูด้วยปูนะคะเนื้อปูก้อนเลยค่ะอืมอร่อยมากถัดไปก็ยังต้องเป็นซุปอยู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเย็นเนอะกินตอนร้อนๆจะดีกว่าโอ้ยดูดิอันนี้คือเต้าหู้น้ำแดงนะคะน่ากินมากเลยเต้าหู้น้ำแดงค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะเต้าหู้น้ำแดงเขาก็จะมีตัวปูกับแฮมมาด้วยนะคะอร่อยหนังเต้าหู้เขาจะหยุ่นๆเป็นเต้าหู้ที่ถูกทอดมาแล้วก็ตัวเต้าหู้ก็จะมีความหอมเนื้อปูก้อนเนอะน้ำแดงอันนี้อร่อยชอบมีกุ้งด้วยนะคะอืมอร่อยเต้าหู้น้ำแดงเมนูต่อไปเมนูที่3ผัดหมี่ฮ่องกงค่ะอยากจะบอกเลยนะความในใจผัดหมี่ฮ่องกงเนี่ยคือเมนูอันดับ1เลยที่พี่ก้อยชอบกินที่สุดเอาเป็นว่าที่สุดแล้วก็แถวบ้านหากินไม่ได้ทำไมต้องดันด้นมากินถึงเนี้ยค่ะดูนี่เดี๋ยวขอแบ่งหน่อยนะคะก็จะมีหมี่นะคะมีปูมีไก่แล้วก็มีกุ้งนะคะจริงๆเขามีเครื่องปรุงนะเขาถามว่าเราจะปรุงไหมบอกไม่เอากินอย่างนี้เลยหอมกลิ่นคั่วบะหมี่มีความหวานนิดๆหอมมันกำลังดีค่ะหมี่ฮ่องกงเนี่ยไม่ใช่หมี่ซั่วนะคะการทำหมี่ฮ่องกงเนี่ยจะเป็นหมี่ที่ใช้สำหรับทำหมี่ฮ่องกงโดยเฉพาะเลยเขาจะมีราคาสูงกว่าหมี่ซั่วธรรมดาทั่วไปนะคะดีใจเนอะไม่ต้องไปถึงเยาวราชเพราะเยาวราชหาที่จอดรถยากปูเจ๋งอะไอเดียผมไอเดียทำกุ้งหล่นเดินจะเก็บแล้วเนี่ยโอ้ยทำกุ้งหล่นได้ไงนี่กินในหม้อดินเลยทำกุ้งหล่นหนึ่งตัวครึ่งตัวหมี่ฮ่องกงนี่คือไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะต่อไปข้าวผัดสับปะรดที่อยู่ในลูกสับปะรดเดี๋ยวสลับฝั่งหน่อยค่ะมันเริ่มมืดหน้ามืดด้วยนะคะสลับฝั่งหน่อยอันนี้ได้แสงจากร้านหน่อยนะคะเอ๊ะข้าวผัดสับปะรดเนี่ยเขามีส่วนประกอบของอะไรบ้างมีหมูหยองไหมพี่ก้อยคุ้นๆนะว่ามันเหมือนจะมีหมูหยองด้วยนะทำไมไอเดียถึงชอบกินข้าวผัดสับปะรดไปไหนก็จะกินแต่ข้าวผัดสับปะรดเอาแม่ตักให้สมัยก่อนนะก่อนโควิดนะคะถ้าใครมาเดินพารากอนหรือเดินตามพวกห้างหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเห็นเนี่ยคนจีนเนี่ยเขาจะสั่งข้าวอบสับปะรดผัดสับปะรดเยอะมากเลยนั่งกินข้าวอบสับปะรดข้าวผัดสับปะรดกันในพารากอนนะคะคือขายดีสุดๆอะค่ะมาลองกันหอมมีคาแรคเตอร์ของข้าวอบสับปะรดข้าวผัดสับปะรดเลยค่ะข้าวออกหวานๆสับปะรดออกเปรี้ยวกำลังดีเลือกสับปะรดเก่งนะไอเดียลองดูดิสับปะรดอร่อยมากเลยแนะนำแบบสุดตัวเลยอ่ะข้าวเขาว่ามันจะแบบร่วนกำลังดีเลยนะคะไม่เหนียวไม่แฉะหรือแบบไม่แข็งเลยนะคะเหมือนจะใช้ข้าวหอมมะลิผัดด้วยนะคะแล้วเขาจะมีกลิ่นของผงกะหรี่อ่ะซึ่งเขาใช้ผัดในข้าวอ่ะความหอมของผงกะหรี่อ่ะมันไปเจอกับไอตัวความเปรี้ยวของแบบสับปะรดนะคะแล้วตบท้ายด้วยความหวานของคุนเชียงอ่ะความหอมของการคั่วในกระทะบอกได้เลยว่าถ้าใครดูคลิปนี้อยู่นะต้องสั่งเลยอร่อยมากตั้งแต่คำแรกเลยอ่ะโหเราชอบจริงๆอ่ะแล้วลูกใหญ่มากนะไอ้สับปะรดลูกนี้พี่ก้อยว่าแบบ
3คนกินได้เลยอ่ะหอยจ้อแหกึ๋นนะคะทางร้านภูมิใจเสนอเหมือนกันค่ะหอยจ้อแหกึ๋นนะคะเดี๋ยวราคาขึ้นไว้ให้นะคะลองดูกันนะมาจิ้มกันชุบหนักหนักชุบหนักหนักเหมือนเราสร้อยไปชุบทองกรอบนอกนุ่มในมีรสชาติของปูมีความกรุบกรุบของแห้วหรือมันแก้วไม่รู้แต่ผิวกรอบอร่อยแห่กึ้นกับหอยจ้อเนี่ยเขาต่างกันยังไงคะใครรู้บอกหน่อยได้ไหมสายกินค่ะเราจัดเลยอร่อยพอกันเดี๋ยวเรามาลองกินหอยจ้อกับข้าวผัดดูร้านน้ำจิ้มนะคะมาทำตะกี้หวานไปนิดนึงใส่น้ำจิ้มเยอะไปอย่าร้านน้ำจิ้มเยอะกลมกล่อมมากเดี๋ยวขอหอยจ้ออีกดีกว่าอร่อยมากเลยไม่ได้กินมานานแล้วนะคะทั้งหอยจ้อทั้งแหกึ๋นเลยเขาปรุงรสมาดีมากๆเลยไอเดียบอกอร่อยมากไอเดียกินไปหลายลูกแล้วอ่ะกินแบบไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มดีกว่าไม่ชอบมันหวานเกินไปหนังเขากรอบมากเลยอ่ะนี่ขนาดวางไว้แป๊บนึงแล้วนะคือเขาจะมีกลิ่นของพริกไทยที่เป็นสายอาหารจีนนะคะแล้วเค็มๆ กำลังอร่อยเลยมันๆกำลังอร่อยเลยบอกไม่ถูกอ่ะแต่อร่อยมากต่อไปค่ะหน่อไม้ฝรั่งเปาฮือแล้วก็กุ้งนะคะกุ้งสดนะอ่ะมาลองกันโอ้โหจานนี้น่าจะแพงป่ะไม่รู้ไม่แน่ใจสั่งแบบไม่ได้ดูราคาไอเดียจัดเลยไอเดียอร่อยทุกจานเลยไอเดียอันไหนอร่อยสุดข้าวผัดสับปะรดเหรอก่อนจะไปหน่อไม้ฝรั่งเผาพื้นเลยดีกว่าเส้นเขากำลังแบบสวยเลยนะเข้มข้นตัวเผาพื้นมันจะมีความเหนียวเหนียวหนุบหนุบกำลังดีไม่เหนียวมากค่ะเดี๋ยวเราลองกินคนไปกับไอตัวหน่อไม้ฝรั่งดูนะคะอ่อนมากเลยคือตัวเป่าฮื้อเนี่ยนะคะเขาจะมีความนุ่มแต่ก็มีความหนึบมันจะมีรสชาติแบบที่เขาใช้น้ำมันหอยหรือเครื่องปรุงรสต่างๆอ่ะผัดคลุกเคล้ามานะแล้วพอมันไปเจอกับไอ้ตัวหน่อไม้ฝรั่งที่มันมีความกรอบอ่อนแล้วก็หวานนะรวมกันเข้าไปนะโอ้โหรู้สึกได้เลยว่าเหมือนภัตตาคารจีนดีๆเลยอะค่ะนี่มาดูกุ้งกินไปหลายจานแล้วทุกหลายจานมีกุ้งหมดเลยนะคะแล้วเขาสดจริงๆค่ะคือฉ่ำมากเลยเราเป็นคนที่ชอบกินอาหารจีนนะแต่พี่ก้อยยังไม่เคยทำมาก่อนเลยนะในช่องอาหารจีนอะไรอย่างเงี้ยกระเพาะปลาผัดแห้งเนี่ยเป็นอีกเมนูหนึ่งที่แบบชอบและหากินอร่อยอร่อยยากเดี๋ยวมาลองกันนะว่าร้านนี้จะเป็นยังไงนะคะเขาจะมีใส่ไข่ลงมาด้วยเนะเขาจะเป็นกระเพาะปลาแบบชิ้นใหญ่เลยนะคะเด้งๆเลยค่ะเห็นไหมมันจะไม่ได้เป็นกระเพาะปลาชิ้นเล็กๆที่ผัดกล้วไปกับไข่โอ้โหฉ่ำมากไอเดียกินยังมันจะมีความแบบจุยซี่อยู่ในตัวมันด้วยอะค่ะจากการที่เขาผัดกับเครื่องปรุงอะนะคะพอกัดปุ๊บชาอยู่ในปากเลยอะค่ะความฉ่ำมันอะตายตายโอ้โหเต็มหน้าร้านเลยไอเดียดูดิแฮปปี้มากมากเลยปลาหมึกกรอบเห็นในรีวิวแล้วล่ะว่าทุกคนเนี่ยแทบจะทุกคนเลยบอกว่าให้กินผัดหมี่กับกระเพาะปลาไม่ได้ผิดหวังเลยอร่อยมากถ้าใครคิดว่าอาหารจีนในปัจจุบันเนี้ยมันจะมีรสชาติอ่อนๆจืดๆนะคะเปลี่ยนความคิดได้เลยค่ะสำหรับร้านนี้คือเขาเข้มข้นมาในตัวของเขาเองอยู่แล้วเขามีวางเครื่องปรุงไว้ให้เยอะนะแต่ไม่ต้องใช้เลยสักอย่างเพราะว่าทุกจานน่ะทำมาในรสชาติที่กินแล้วอร่อยเลยอะค่ะเขาอยู่มาถึงเกือบ30ปีนะคะแน่นอนเขาย่อมต้องพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยอ่ะคนกินเมื่อ30ปีที่แล้วอ่ะน่าจะเปลี่ยนไปหมดแล้วนะคะเมนูที่พี่ก้อยชอบนะคือผัดหมี่ฮ่องกงกับกระเพาะปลาผัดแห้งบอกได้เลยว่าอร่อยตั้งแต่คำแรกที่กินเลยนะคะใครที่ชอบกินอาหารที่เยาวราชนะคะอาหารจีนเยาวราชอ่ะแล้วเบื่อการหาที่จอดรถแล้วก็รถติดนะคะพี่ก้อยแนะนำให้มาเลยค่ะเนี่ยจอดรถเอเชียทีคนะแล้วเดินมาไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วนะคะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าวันนี้เป็นวันลอยกระทงอ่ะตอนนี้ทั้งร้านอ่ะโต๊ะเต็มหมดแล้วนะแล้วหน้าร้านอ่ะคนก็ลุมอยู่ด้วยไม่อยากเชื่อเลยว่าร้านเล็กๆอย่างเงี้ยคนจะมาเยอะกันขนาดนี้นะเดี๋ยวจะชวนน้องไอเดียไปลอยกระทงด้วยค่ะร้านนี้นะคะถ้ามีโอกาสจะมาอีกจริงๆค่ะเยี่ยมมากๆ
ถ่ายรูปวัยรุ่นจะถ่ายรูปอย่างเดียวเลยก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่อยู่ด้วยกันมาถึงตรงนี้นะคะตอนนี้พี่ก้อยอยู่เอเชียทีค่ะเดี๋ยวจะไปลอยกระทงกับน้องไอเดียแล้วก็ตะก้องนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงตรงนี้เลยนะคะยังไงอย่าลืมไปตามต่อได้ที่ Facebook นะคะกดไลค์กดติดตามสั่นกระดิ่งไว้เลยนะคะคราวหน้าเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย